ชัยภูมิไม่ได้มีที่เที่ยวแค่ทุ่งดอกกระเจียวเพราะชัยภูมิยังเป็นหนึ่งใน4จังหวัดของเส้นทางการท่องเที่ยวนครชัยบุรีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจเยอะมากทริปนี้เราเลยจะพาไปเที่ยวชัยภูมิในหลายๆมุมมองทั้งการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศเที่ยววัดโบราณสถานตามรอยอารยธรรมของชมงานศิลปะงานฝีมือผ้าทอและเมนูอาหารพื้นเมืองหาทานยากไปดูกันว่าชัยภูมิทริปนี้จะมีที่ไหนน่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่แรกสวนลุกชาติน้ำผุดทับลาวตั้งอยู่ที่อำเภอคอนสารเป็นลำธารที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยจะมีตาน้ำผุดไหลออกมาตลอดทั้งปีสำหรับบรรยากาศด้านในสวนรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิดล่มลื่นเหมาะกับการมาพักผ่อนเอาขาแช่น้ำมากตรงนี้คือเดิมคือเป็นบ่ออยู่แล้วใช่ไหมครับหรือเราขุดหรือมันมีแค่มันเป็นบ่อสมัยก่อนนะสมัยก่อนตรงนี้น้ำผุดทับลาวเนี่ยคำว่าทับลาวเนี่ยหมายถึงสมัยก่อนมันมีการเคลื่อนย้ายขนของทหารลาวซึ่งมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เป็นช่วงระยะหนึ่งเราก็จะเคลื่อนย้ายต่อไปคล้ายๆเป็นภูมิประเทศที่บ่งบอกถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาในระยะหนึ่งของการเดินทัพในอดีตเดินเล่นถ่ายรูปกันเต็มที่แล้วก็ไปเติมพลังกันที่ร้านเฮือนคำหมากร้านอาหารที่มีแต่เมนูเด็ดๆที่ไม่ควรพลาดอย่างเมนูขนมจีนเฮือนคำหมากเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดๆปลอดสารพิษและที่พิเศษของร้านนี้คือภาชนะที่ใช้ในการใส่อาหารทำมาจากวัสดุธรรมชาติคือการเอากาบของต้นหมากมาทำเป็นจานในการใส่อาหารเป็นไอเดียที่ดีมากๆแถมยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยมาถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่ชอบมากๆในทริปนี้ทุ่งกำมังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดเพราะด้วยแสงสีทองของพระอาทิตย์ส่องกระทบกับหมอกที่ฟุ้งไปทั่วทุ่งหญ้าและต้นไม้ทำให้ช่วงเช้าของที่นี่สวยมากๆเลยนอกจากนั้นที่ทุ่งกำมังยังเป็นจุดที่เราสามารถชมกวางและสัตว์อื่นๆออกมาหากินในทุ่งหญ้าได้มีสกายวอล์กและเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เราได้เดินชมต้นไม้รอยเท้าสัตว์ถ้าโชคดีเราอาจจะได้เจอสัตว์ป่าตัวเป็นๆอย่างเช่นหมาในจิ้งจอกและช้างหรือถ้าใครมีเวลาแนะนำให้มานอนพักชิลๆที่ทุ่งกำมังบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากมาต่อกันที่พระธาตุหนองสามหมื่นเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญอีกที่หนึ่งของชัยภูมิและชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากๆความสวยงามของพระธาตุเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาล้านช้างและอยุธยาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลจากพระธาตุมาต่อกันที่ไร่ภูแสงทองร้านอาหารและฟาร์มออร์แกนิกที่นี่มีปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีแต่ไฮไลท์ของที่นี่คือเป็นโรงเรือนปลูกกัญชาแห่งแรกของชัยภูมิสำหรับใครที่มาที่นี่มีเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชาให้ได้ลองชิมกันด้วยอย่างเช่นกัญชันมะนาวต้มก้าวหันษาและพิซซ่าหันษาเมนูยอดฮิตที่ใครมาที่ร้านแล้วต้องสั่งนอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเติมพลังกันเสร็จมาชมผ้าทอกันต่อที่แหล่งทอผ้าขีดบ้านโนนเสลาผ้าทอของที่นี่เป็นผ้าขีดที่ย้อมจากสีธรรมชาติมีลวดลายหลายแบบอย่างลายที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือผ้าขีดลายแห่นาคเป็นการออกแบบลวดลายโดยการเอาประเพณีแห่นาคโหดที่มีหนึ่งเดียวในโลกมาออกแบบเป็นลายของผ้าขีดบอกเลยว่าเป็นลวดลายที่สวยมากนอกจากผ้าทอแล้วยังมีหมอนสมุดกระเป๋าที่ทำมาจากผ้าขีดอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของฝากที่ต้องซื้อกลับบ้านเลยและอีกหนึ่งงานฝีมือขึ้นชื่อของชัยภูมิตะโกดัดบ้านแค่หรือต้นไม้ดัดต่างๆคือถ้าใครขับรถผ่านอำเภอภูเขียวตลอดสองข้างทางเราจะเห็นกับร้านขายต้นไม้ดัดส่วนใหญ่จะเป็นตะโกดัด
เป็นไม้สำหรับจัดสวนตกแต่งบ้านมีให้เลือกหลากหลายขนาดใครสายต้นไม้ต้องไม่พลาดเลยมาต่อกันที่สวนสาธารณะหนองผักปังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บรรยากาศดีมากตรงบริเวณนี้จะมีบึงน้ำอยู่ตรงกลางมีถนนล้อมรอบเป็นสถานที่สำหรับให้คนมาออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยานและที่ไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานริมน้ำให้เราได้เดินเล่นถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ตกกันเรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่บรรยากาศดีมากๆและอีกหนึ่งสถานที่ของชัยภูมิที่ต้องมาคือวัดพระธาตุชัยภูมิเป็นวัดที่มีความสวยงามและชาวชัยภูมิให้ความเคารพนับถือที่วัดมีองค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดเขาช่องลมสร้างขึ้นตามแบบโบราณเป็นการผสมผสานระหว่างงานศิลปะล้านนากับล้างช้างด้านบนยอดของพระธาตุหุ้มด้วยทองสำริดเป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีริกธาตุใครมาเที่ยวชัยภูมิไม่ควรพลาดมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลมาชมวิวกันต่อที่ผาหัวนาคเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีวิวสวยมากที่นี่จะเป็นลานหินมองเห็นวิวได้กว้างจุดถ่ายรูปไฮไลท์ของที่นี่คือจะเป็นหินที่ยื่นออกไปและสำหรับใครที่อยากมานอนเต็นท์ที่นี่มีโซนให้กางเต็นท์ด้วยอย่างโซนตรงป่าสนบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนอกจากนั้นไม่ไกลกันยังมีลานหินต้นไทรกลุ่มหินโขงช้างและก็มอหินขาวให้เราได้เที่ยวชมถ่ายรูปกันอีกเพียบเรียกว่ามาจุดเดียวเที่ยวคุ้มเลยมาต่อกันที่น้ำตกตาโตนอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาโตนเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่ห้ามพลาดด้านบนของน้ำตกจะเป็นลานหินที่น้ำไหลผ่านตรงบริเวณนี้เราสามารถลงเล่นน้ำได้นอกจากนั้นยังมีจุดให้ถ่ายรูปคือสะพานแขวนที่ทอดยาวข้ามลำธารเป็นอีกจุดที่สวยมากเฮือนคำมุคาเฟ่สุดชิคที่มีความผสมผสานของศิลปะและวัฒนธรรมของชัยภูมิในการออกแบบและตกแต่งที่นี่มีเมนูขนมและเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายเมนูใกล้โซนคาเฟ่ยังมีร้านค้าสำหรับขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเสื้อผ้าเครื่องประดับจากฝีมือชาวบ้านอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณของอาจารย์คมกิจฤทธิ์ขจรศิลปินแห่งชาติด้านเลขศิลป์โดยที่นี่จะรวบรวมเรื่องราวและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับผ้าตั้งแต่ผ้าที่หายากอายุหลายร้อยปีผ้าที่ทอจากทองคำลายผ้าโบราณต่างๆใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าทอบอกเลยว่ามาที่นี่ได้ทั้งความรู้และไอเดียกลับไปสร้างสรรค์งานใหม่ๆแน่และที่สำคัญพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรีอีกด้วยมาต่อกันที่หอศิลป์คลังจตุรัสของอาจารย์สมานคลังจตุรัสซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะสีน้ำมันด้านในบริเวณหอศิลป์จะแบ่งออกเป็นโซนโชว์ผลงานศิลปะผลงานแต่ละชิ้นสวยมากและมีหลายชิ้นที่ได้รับรางวัลตรงนี้เราสามารถเข้าชมผลงานได้อย่างใกล้ชิดเลยนอกจากนั้นยังมีโซนที่เป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือดีๆหนังสือหายากไว้ให้เราได้อ่านอีกด้วยบรรยากาศรอบๆหอศิลป์ร่มรื่นเหมาะแก่การมาชมงานศิลปะและอ่านหนังสือมากๆใครชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดแวะมาที่นี่เลยและอีกหนึ่งโบราณสถานที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองชัยภูมิปางกู่เป็นปางที่สร้างจากศิลาแรงทั้งหลังมีกำแพงล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบขอมมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่เป็นโบราณสถานที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงามที่สุดในชัยภูมิใครมาเที่ยวชัยภูมิสามารถมาเที่ยวชมถ่ายรูปไหว้พระได้มาต่อกันที่คาเฟ่เปิดใหม่สุดชิคหวานมาลา
เป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากมีมุมให้ถ่ายรูปเพียบสำหรับเมนูขนมและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลายเมนูแต่ละเมนูคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีมาเที่ยวเมืองชัยภูมิทั้งทีช่วงเย็นต้องไม่พลาดมาเดินสตรีทฟู้ดชิมอาหารอร่อยๆที่ถนนคนเดินอำเภอเมืองชัยภูมิบอกเลยว่าของกินเยอะมากมาที่เดียวจบเลยที่สำคัญตรงถนนคนเดินเปิดทุกวันเรียกว่าเอาใจขาช็อปขาชิมกันเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองชัยภูมิที่สายถ่ายรูปห้ามพลาดสตรีทอาร์ตอำเภอเมืองชัยภูมิมีหลายจุดให้เลือกถ่ายรูปแต่ละจุดสวยไม่แพ้กันจะขับรถหรือเดินเล่นถ่ายรูปไปด้วยก็ได้สตรีทอาร์ตแต่ละจุดจะมีเรื่องราวและความเชื่อมโยงกับสถานที่นั้นๆด้วยบอกเลยว่าห้ามพลาดและถ้าเราขับรถไปในตัวเมืองชัยภูมิเราจะผ่านวงเวียนที่มีอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลหรือพญาภักดีชุมพลท่านเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกและเป็นเจ้าเมืองที่ชาวชัยภูมิให้ความเคารพนับถือมากๆใครที่มาเที่ยวชัยภูมิสามารถเข้าไปไหว้สักการะเจ้าพ่อพญาแลกันได้สุดท้ายก่อนกลับจากทริปชัยภูมิอย่าลืมแวะซื้อของฝากหม่ำของฝากขึ้นชื่อของชัยภูมิตรงบริเวณ5แยกโนนไฮจะมีร้านขายของฝากหลายร้านให้เราได้เลือกซื้อกลับบ้านเรียกได้ว่าชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆจากเดิมที่คิดว่ามีแค่ช่วงดอกกระเจียวแต่พอได้มาทริปนี้แล้วบอกเลยว่ายังมีที่อื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันอีกเพียบทั้งที่เที่ยวโบราณสถานวัดจุดชมวิวงานศิลปะสตรีทอาร์ตรวมไปถึงคาเฟ่และร้านอาหารต่างๆบอกเลยว่าชัยภูมิรอบนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆถ้ามีโอกาสต้องกลับมาเก็บที่เที่ยวที่เหลือให้ครบและถ้าใครกำลังตัดสินใจว่าจะมาเที่ยวจังหวัดไหนดีขอแนะนำเลยว่าห้ามพลาดจังหวัดชัยภูมิ